ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านคำนำผู้เขียนในห่วงเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์พศ2556ผมร่วมแสดงความยินดีกับความรักที่สร้างสรรค์ของคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขกับคุณคิมพงศกรดิลกชัยพัฒและแสดงความชื่นชม ที่คู่รักคนดังคู่นี้ประกาศเดินทางไปฮันนิมูนที่ประเทศลาวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงคุณไก่มีบทบาทส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากมายหลายถิ่นที่วันนี้เมื่อประชาคมอาเซียนกำลังจะเกิดคุณไก่ก็เป็นแบบอย่างของการเปิดพรมแดนอุตสาคเนหรืออาเซียน ด้วยการไปฮันนีมูนในประเทศเพื่อนบ้านหนุนส่งกระบวนการสร้าง a s c c ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการที่ชาวอาเซียนเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนก็คือการไปเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน อันถือเป็นขั้นตอนการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะคนที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอกันจะมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรในฐานะสื่อมวลชนสายงานสารคดีผมมีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีนคือเวียดนามลาวกัมพูชา เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2533ตามมาด้วยพม่าในปี2536และมาเลเซียอินโดนีเซียในปีพศ2538ซึ่งช่วงเวลานั้นหลายประเทศที่กล่าวมาเพิ่งฟื้นจากภาวะสงครามบางประเทศอย่างกัมพูชายัางมีการสู้รบชนิดที่ระหว่างการถ่ายทำสารคดีบางทีเรามีเสียงปืนใหญ่ดังขับกล่อมในระยะ ส0บถกิโลเมตรผลงานสารคดีในช่วงนั้นทั้งที่เป็นสารคดีโทรทัศน์อย่างรายการโลกสลับสีชุดเวียดนามอาณาจักรล้านช้างนครวัดนครธมและที่เป็นหนังสือสารคดีสัญจรอย่างท่องแดนเจดีไพรในผู้การประเทศสินจาาเวียดนามชายชรากับบวงกรรมและคำสาปแห่งนครวัดนครธม ส่วนใหญ่เป็นภาพสะท้อนอาการตื่นตะลึงของคนที่แทบไม่รู้จักเพื่อนบ้านของตนเองและแทบไม่เชื่อว่าดินแดนที่มีการสู้รบกันดูเดือดเลือดพล่านอย่างอินโดจีนจะเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมโบราณอันชวนอึง้งอย่างมหาประสาทนครวัดเปียมด้วยสีสันวัฒนธรรมทรงสเสน่ห์อย่างเวหลวงพระบางและดารดาษด้วยหมู่เจดีจากแรงศรัทธามหาศาลนับพันพันองค์อย่างผู้กาม ทว่าเสร็จสิ้นงานสารคดีแล้วการเดินทางของผมยังไม่จบเมื่อมีผู้ฝ่ายใจในการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมชักชวนให้ผมร่วมเดินทางไปถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมเติมข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีคติชนวิทยาในทริปการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดขึ้นมาบางแห่งมีการรวมกลุ่มกันเป็น ชมรมท่องอุตสาคเนที่มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อนบ้านอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้คำขวัญความรู้คู่ความรื่นรมชวนชมมากกว่าชวนช็อปจบจนวันนี้ผมยังมีโอกาสเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นระยะระยะทั้งในฐานะนักเขียนสารคดีอิสระและวิทยากรผู้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ก็ด้วยอารมณ์ที่แตกต่างจากการไปในยุคแรกในเมื่อสงครามมิโดจีนที่ยืดเยื้อยาวนานถึงการต้องปิดฉากพม่าที่เก็บตัวเป็นฤรือสีแห่งเอเชียใต้ร่มเงาเผด็จก,การทหารนานนับกึ่งศตรวรรษกำลังก้าวสู่วิถีทางประชาธิปไตยการสัญจรสู่นครวัดจากยุคปีพศ .2533 ที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน สองวันเต็มๆกรุงเทพเวียงจันทร์พนมเปญเสียมเรียบนครวัดบัดนี้เหลือระยะเวลาการบินจากกรุงเทพคือสุวรรณภูมิสู่เสียมเรียบเพียง40นาทีที่สำคัญอาเซียนที่เคยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่กำลังจะหลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกันในนาประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ทว่าการเวลาเปลี่ยนบ้านเมืองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนผมจึงมีโอกาสได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะระยะและนำประเด็นความเปลี่ยนแปลงมานำเสนอเป็นบทความสารคดีตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับอทินิตยสาร t r e v e l g ก i d หนังสือพิมพ์คมชัดลึกและกรุงเทพธุรกิจตลอดจนนำเสนอเป็นรายงานพิเศษ ในรายการวิทยุอุตสาคาเนทางคลื่นความคิด FM 96.5อสอมททุกวันอาทิตย์ครั้นเมื่อเกิดโครงการคัดสรรบทความสารคดีที่กระจัดกระจายในหลายสื่อดังกล่าวมารวมเป็นเล่มที่อยู่ในมือท่านเวลานี้จึงตั้งชื่อหนังสือว่ามนตราอาเซียนเพื่อสะท้อนความจริงคือไม่ว่าอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และเข็มนาฬิกาสักเพียงใดแต่รากของสังคมผสมผสานและจิตวิญญาณแห่งพระหุวัฒนธรรมที่อย่างลึกทำให้อาเซียนยังทรงสเสน่ดังมีมนตรามัดตรึงใจผู้ไปเยือนไม่เสื่อมคลายเพราะนอกจากเนื้อหาจะเล่าเรื่องปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวอาเซียนหลายแห่งแล้วผมยังตระหนักดีว่าการสัญจรรอนแรมไปในอาเซียน ทำให้ผมมองเห็นความแตกต่างหลากหลายทั้งวัฒน,นธรรมการแต่งกายการนับถือศาสนาภาษาและอาหารการกินซึ่งมาตรฐานความสวยความงามความอร่อยไม่ได้มีมาตรฐานเดียวอย่างที่เคยเข้าใจการเรียนรู้ท่ามกลางการเดินทางเปิดประตูใจให้ยอมรับความแตกต่างของชาวอาเซียนกระทั่งยอมรับว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ หากเคารพในความไม่เหมือนกันและกันซึ่งวันนี้คือหัวใจสำคัญของการสถาปนาประชาคมอาเซียนภายใต้คำขวัญ Unity on Diversity เอกภาพบนความแตกต่างและหลากหลายนี่คือสาระสำคัญที่สุดที่ผมปรารถนาจะนำเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนและท่านผู้อ่านที่ให้การสนับสนุน งานของผมเสมอมาด้วยคารวะทีรภาพโลหิตกุลมนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ลุ่มน้ำอิระวดีเมียนมาฟ้าลุ่มอิระวดี20ปีแห่งความทรงจำพม่าเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ประทับรอยเท้าและความทรงจำแรกนั้นลุ่มอิระวดีแดนทองเป็น20ปีที่ยังไม่มีกล้องดิจิทัลไม่มีเครือข่ายเฟ e บุ๊กไม่มี iPad และไม่มีอีกหลายๆอย่างวงยามที่พมา่ายังตกอยู่ใต้อำนาจเผด็จการทหารในใจผมเวลานั้นด้านหนึ่งเห็นใจชาวพมา่าแต่อีกด้านหนึ่งยังมิอาจลืมเลือนภาพเฉลยศึกชาวอายุธยาที่ถูกทหา,ารพม่าข่มเหงในสงครามคราวเสียกรุงถึงสองครั้งสองคราภาพแม่ทัพพมา่าจอมโหดและกักขระในละครอิงประวัติศาสตร์ชุดขุนศึก ที่สวมบทโดยสมจินธรรมทัศน์นักภาคฝีปากเอกแห่งช่องสี่บานขุนพรมหรือโมเดิร์นไนทีวีในวันนี้ยังตราตรึงในรอยจำเพราะยังทำให้เลือดลักชาติฉีดแรงทั่วสารพางกายได้ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวอีพักต้องพูดถึงทองหุ้มเจดีชเวดากองที่เจ็บจำฝังหัวมานานว่าก็ลอกทองของเราไปทว่า เสียงร่ำลือระบือไกลเรื่องความงดงามทางธรรมชาติความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมความมีศรัทธาสูงส่งในพุทธศาสนาของผู้คนในอาณาจักรที่เคยได้ชื่อว่าชนะทั้งสิบทิศประจักษ์ชัดได้จากมหาเจดีย์สีทองอารามอีกทั้งร่องรอยพระราชวังตราการตาดังประสาทเทพนิยายในจินตนาการก็ช่งางเย้ายวนชวนให้ไปเยี่ยมเยือนยิ่งนัก จำได้ดีว่าเคยอวดตัวกับฝรั่งนักท่องเที่ยวบนเส้นทางที่ผ่านพบว่าไม่มีแดนใดในโลกาจะมีเจดีย์อยู่ดาระดาษเป็นอนันต์เท่าสุขโขทยัยบ้านชั้นอีกแล้วแต่พลันต้องอึง้งเมื่อฝรั่งเปรยเบาๆแบบถนอมน้ำใจแต่กลับรู้สึกว่ามันดังจนหูแทบดับว่าแต่เจดีย์ที่ผู้กามนในพมา่าก็มีอยู่ไม่น้อยนะ ไม่น้อยที่ว่านั้นหมายถึงสมญานามแดนเจดีสี่พันองค์ที่ใครต่อใครยกให้ผู้กามรายการทัศนศึกษาแปดเมืองใหญ่ของพอม่า เป็นเวลาสิบสองวันเต็มโดยใช้รถเป็นพาหนะความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวพมา่ากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมอบหมายให้คุณดวงดาวสุวรรณรังสีบรรณาธิการอนุาอสารอสทในเวลานั้นนำคณะนักเขียนและช่างภาพไปสำรวจประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดแต่ปิดตัวเองจากโลกภายนอกมายาวนานจึงเป็นรายการที่ทั้งเย้าวยวน แต่ขัดแย้งในจิตใจเป็นที่สุดผมในฐานะนักเขียนสารคดีอิสระที่เคยประจำกองบรรณาธิการอนุาอสารอสทอมาก่อนใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจตอบรับคำชักชวนเพราะความขัดแย้งจากปมแค้นในใจที่พาม่าคือศัตรูทางประวัติศาสตร์หมายเลขหนึ่งกับความเย,ย้ายวนที่พาม่าปิดตัวเองจากโลกภายนอกแน่นสนิทมานานหลายทศวรรษ นำมาบวกลบคูณหารกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาว่ายิ่งแค้นยิ่งต้องไปเห็นยิ่งปิดยิ่งต้องไปค้นหาคณะสื่อมวลชนจากกลุ่มเจ้าพระยาผู้ปรารถนาจะเบิกฟ้าอีระวดีกว่าสิบชีวิตสัญจรรอนแรงไปบนเส้นทางวงรอบอารยธรรมพมา่าจากนกครหลวงย่างกุ้งในเวลานั้นสู่เมืองแปรผู้กาม อมอปุระมันดดเลเมเมียวเมกทิลากะลอเฮโฮอินเลตองอูหงสาวดีแล้วคืนสู่ย่างกุ้งก่อนกลับกรุงเทพเพื่อนร่วมทางบางท่านพิสมัยภาชนะทองเหลืองทองแดงในขณะที่ทางหลวงพมา่าหลายสายยังไม่ได้รับการพัฒนาการเดินทางแต่ละวัน จึงมีเสียงอีลงโค้งเค่งอีเลงเงข่งคางของถ้วยถังกละมังหม้อขับกล่อมเป็นที่สำราญบานใจแล้วยิ่งนานวันในอดีตแดนศัตรูพวกเราโดยเฉพาะผมก็ดูเหมือนจะหลงลืมปมอะไรบางอย่างในจิตใจไปเสียสิ้นเพราะที่เมืองแปรเระพบผู้คนที่น่ารักด้วยสโรและผ้าถุงสิ้นกลุ่นกลิ่นหอมแป้งสมุนไพรประทินผิวตันาคา บนใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอย่างเปลี่ยมมิตรเมตรีที่ผู้กามเราตะลึงกับทุ่งทะเลเจดีมากมายเกินกว่าที่คาดเดาเอาไว้เราหลงไหลเสียงเกือกมากระทบพื้นและรื่นหูชนิดที่ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาแทรกซึมแม้สักเดลซิเบล ที่มันเดเลนอกจากนิ่งอึ้งกับพิธีล้างพระพักพระมหาไมามุนีที่เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแล้วเครื่องสมริดศิลปะขเขมรที่จัดแสดงไว้ข้างองค์พระยังช่วยเปิดตาอีกข้างที่ลืมปิดไว้เป็นเวลานานว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าตีแตกยับเยินชาวสยามเคยกรีธาทัพไปตียโสธรปุระ หรือนครโธมันเกรียงไกรของกัมพูชาแตกยับมาก่อนแล้วเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าเครื่องสำริดชุดนี้ถูกเจ้าสามพระยายกจากกัมพูชามาไว้ที่กรุงศรีุยาตั้งแต่พศ1974ก่อนบุเรงนองจะได้อยุุยาแล้วย้ายมาตั้งที่หงสาวดีในปีพศ2112 จากนั้นก็ระหกระเหินไปไกลถึงแคว้นยะไขก่อนจะมาตั้งแสดงที่มันดเลเมื่อราว200กว่าปีที่ผ่านมาบอกความจริงกับเราว่าการบุกตีปล้นสะดมเผาเมืองกวาดต้อนผู้คนคือวิถีของสงครามสมัยโบราณที่แวนแควนแในอดีตกระทําต่อกันเป็นธรรมดาโลกหากเรายังแค้นใครก็ย่อมมีใครที่ยังแ้นเราด้วย คืนวันต้อนรับปีใหม่พศ .2537 ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและชาติพันธุ์นักแกวเรือหรือเท้าชาวอินตาแห่งทะเลสาบอินเลทำให้พวกเราเริ่มหลงรักประเทศนี้และพร้อมใจกันจัดปาร์ตี้ราตรีวัฒนธรรมไทยพมา่าด้วยแปลงกายเป็นเจด็จมังตราตะละแม่กุสุมาจันทรากับตัวละครประดามี ในวรรณกรรมอมะตะผู้ชนะสิบทิศของยาขอบโดยมีดวงดาราเต็มผืนฟ้าเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาวส่องแสงแวววาวเด่นอคราวสว่างสวัยอย่างที่บทเพลงของครูสไลท์ไกรเลิศกล่าวไว้ ลุงสาวดีแม้วันนี้จะไม่เกรียงไกรเท่าสมัยบุเรงนองแต่เราได้พบหลักฐานที่พระธาตุมุตตาว่ากษัตริย์มอนและพะมา่ามีธรรมเนียมถวายทองหนักเท่าพระองค์เป็นอย่างน้อยมาห่อหุ้มพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์มานานนับพันปีแล้วยิ่งพบหลักฐานเอกสารระบุว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกทั้งสองครั้งเกิดเหตุจลาจลเผาเมืองก,กันก่อนนานับเดือน ก็ยิ่งทำให้เราหลงลืมปมแค้นบางปมไปเสียเมื่อได้ไปยืนตะลึงอยู่เบื้องหน้าแผ่นทองอันเรืองรองสุป,ปลังอยู่รายรอบมหาเจดีย์ชเวดากองที่ยากจะมีใครบอกได้ว่าทองเป็นตันๆนี้มาจากที่ใดบอกได้เพียงว่าตลอดเวลา12วันในพม่า เราไม่เคยได้รับแม้เพียงหางตาเชิงดูหมิ่นเหยียดยามเราว่าฉันเคยตีบ้านแกแตกตั้งสองครั้งสองคราประมันเป็นอดีตที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้วความเป็นจริงในวันนี้คือชาวพม่าชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของไทยดูได้จากความนิยมสินค้าไทยที่แม้จะแพงกว่าแต่ก็คุ้มค่าทั้งคุณภาพและความคงทนนอกจากนั้นคือ รอยยิ้มอันอบอุ่นอ่อนโยนของชาวพมา่าที่สอนใจเราว่าทุกชาติศาสนาล้วนมีคนดีและคนเลวโดยเฉพาะในภาวะสงครามทุกคนสามารถเป็นปีศาจร้ายได้พอๆกันแม้ว่าในภาวะปกติเขาจะมีศรัทธาสูงส่งในศาสนาเพียงใดก็ตาม ขอบคุณการเดินทางที่ช่วยชำระล้างอาวิชชาในใจเราขอบคุณพมา่าที่ช่วยเปิดตาอีกข้างให้กระจ่างแจ้งขอบคุณวิชาชีพสารกดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะรักตนเองเท่าเท่ากับรักคนอื่น อาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรกระแซะรักสนันโลกเพจรามันคดีหรือมอนสตัดดีส นำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจภาพหนึ่งภายใต้ชื่อปู่มอญย่ามอญกระซิบรักณนะนนทบุรีโดยบรรยายว่าหลายท่านคงรู้จักและเคยทัศนาภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกภายในวัดภูมินจังหวัดน่านมาแล้วภาพดังกล่าวดึงดูดผู้ชมให้มาเยือนด้วยการสบสายตาที่ลุ่มลึก ชวนให้ครุ่นคิดว่าหนุ่มสาวคู่นั้นกำลังสื่อความในใจว่าอย่างไรกันตัดภาพมาที่วัดชมพูเวกหนึ่งในวัดมอญที่จังหวัดนนทบรุรีภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือภาพหนุ่มสาวชาวมอนกําลังแนบชิดกระซิบถ้อยคําแสดงความสนิทสนมลึกซึ้งควบคู่ไปกับการสัมผัสทางกายเซ็กซี่สูสีไม่แพ้ภาพปูม่ม่านย่าม่านที่จังหวัดน่านแต่ดูยังไงก็ยืนยันได้ว่าปู่มอนยา่ามอนเซ็กซี่ซูซากว่าปูมาา่ม่านย่าม่านหลายช่วงตัวจึงขอเสนอชื่อภาพนี้ใหม่ว่า กระแสะรักสนั่นโลกทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต